วันนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้มีการจัดงานค่ะ Business Matching Assultant นะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าเจรจาธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลและคาดว่าค่ะจะมีมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า6ล้านบาทวันนี้นะคะวันที่20มิถุนายนค่ะ2566นะคะละโรงแรมดีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Business Matching Assultant ค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางนะคะการค้าการเจรจาธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลโดยมีค่ะนางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะถือโอกาสในการกล่าวรายงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่างาน Business Matching Assultant ในครั้งนี้ค่ะมีผู้ประกอบการภาคใต้11จังหวัดภาคใต้ค่ะไม่รวมปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะรวมทั้งนะคะเป็นที่รู้จักของคู่ค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรใน11จังหวัดภาคใต้นั่นเองค่ะจำนวน120รายและผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะรวม40รายซึ่งแบ่งเป็นนะคะระบบนะคะซึ่งถือว่าเป็นออฟไลน์30รายแล้วก็ออนไลน์10รายค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์ด้านบริการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนะคะรวมทั้งยางพาราแปรรูปโดยคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า6ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการนะคะกล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าอีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการเจรจาธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลซึ่งมีผู้ประกอบการนำสินค้าค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายเข้าร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้มีกำหนดการจัดงานขึ้นค่ะระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน2566โดยวันนี้นะคะวันที่20มิถุนายนค่ะเป็นการเจรจาธุรกิจแบบออฟไลน์และวันที่21มิถุนายนเป็นการเจรจาธุรกิจแบบออนไลน์นอกจากนี้ภายในงานยังมีนะคะการจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานเพื่อนำความรู้นะคะเพิ่มเติมไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองค่ะก็งานวันนี้ก็เป็นงาน Business Matching Assultant นะครับก็เป็นงานที่เรารวบรวมสินค้านะครับจาก11จังหวัดภาคใต้นะครับมาทำการเจรจาการค้าที่นี่ครับซึ่งการค้าเราก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับวันนี้ผมเข้าใจว่ามีผู้เข้ามาร่วมงานเนี่ยกว่า150รายนะครับมีผู้ขายนะครับจาก11จังหวัดกว่า120รายนะครับผู้ขายจากต่างประเทศนะครับถ้าสมมติจากประเทศที่ใกล้เคียงครับที่การขนส่งไปมากันง่ายนะครับก็มาเลเซียนะครับมีทางทูตพาณิชย์พามากว่า20รายนะครับในขณะเดียวกันที่เราจะเจอจราจรออนไลน์ก็มากกว่า30กว่ารายนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามนะครับหรือว่าจีนเป็นต้นนะครับซึ่งงานวันนี้เราก็คาดหวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนว่ามูลค่าเบื้องต้นนะครับที่เราคาดการก็ประมาณ6ล้านบาทซึ่งอาจจะมองว่าไม่เยอะนะครับแต่ในความเป็นจริงการค้าเราก็ทำการค้าไปอย่างต่อเนื่องครับเพราะจะ6ล้านก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราคาดหวังก็จะเป็นเวทีสำคัญนะครับที่ทำให้สินค้าของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่จัดก็คือสงขลาเนี่ยหนึ่งก็ได้กระจายนะครับสู่ต่างประเทศนะครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งแต่ประเด็นที่สองเนี่ยวันนี้ที่สำคัญก็คือมีผู้ซื้อในประเทศจากภูมิภาคอื่นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้กระจายในประเทศอย่างดีด้วยครับซึ่งก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับที่พัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ของเรานะครับก็จริงสินค้าทางการเกษตรของภาคใต้ก็ถือเป็นสินค้าสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรนะครับจากสินค้าเกษตรปกติเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงนะครับก็ทางภาครัฐนะครับเราก็พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่การพัฒนาผู้ประกอบการนะครับให้มีความรู้นะครับให้รู้จักการค้ายุคใหม่นะครับไม่ว่าจะการค้าออฟไลน์ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับแล้วก็ต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไปสู่การเชื่อมโยงนะครับต่อยอดสู่ช่องทางการขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยเครือข่ายของทั้งพาณิชย์จังหวัดของกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ทางพาณิชย์ในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์นะครับโดยสินค้านะครับที่เราได้ตั้งเป้าไว้นะครับก็จะเป็นสินค้าเกษตรทุกรายการนะครับแต่โดยเฉพาะยิ่งสินค้า GI นะครับที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้วนะครับนี่ก็เบื้องต้นนะครับกลุ่มเป้าหมายที่มาจับผู้เจรจาธุรกิจวันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรและก็เกษตรกรนะคะจาก11จังหวัดภาคใต้โดยที่ไม่ได้รวมปัตตานียะลานราธิวาสนะคะซึ่งสำหรับสินค้าที่นำมาแมทชิ่งในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดทั้ง11จังหวัดนะคะก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรเครื่องสำอางเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คาดว่ามูลค่าที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะคิดว่ามูลค่าจากการซื้อขายในการแมทชิ่งระหว่างผู้ซื้อจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ผู้ซื้อทั้งในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะเพราะว่ามีผู้ขายมาทั้งหมดจำนวน120รายและผู้ซื้อทั้งหมดก็ประมาณ40รายนะคะก็ที่เรามุ่งเน้นมาเลเซียเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากว่าทางสำนักงานพาณิชย์นะคะได้จัดเจรจาแมทชิ่งขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอันนั้นเป็นงบของกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยนะคะเราก็เห็นแล้วว่าเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะจากท่านทูตพาณิชย์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะก็ได้นำผู้ซื้อมาจากประเทศมาเลเซียประมาณ 15-20 รายนะคะก็ทำให้เกิดมูลค่าการค้าขึ้นประมาณครั้งที่แล้วนะคะ17ล้านบาทนะฮะก็ในครั้งนี้เราก็เลยประสานไปยังท่านทูตพาณิชย์ท่านผอ.โน้ตนะฮะจากKL ประเทศมาเลเซียนะคะก็นำผู้ซื้อมานะฮะวันนี้ก็ประมาณ 15-20 รายเช่นกันแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะก็นะคะสำหรับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะสำหรับภารกิจหลักนะคะก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากขึ้นไปสู่ระดับสากลนะคะก็มีการจัดเจรจาธุรกิจมีการอบรมออนไลน์แล้วก็มีการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะในลักษณะต่างๆตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเจรจาธุรกิจในแบบออฟไลน์แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ประกอบการสนใจนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีการเจรจาแบบออนไลน์อีกนะคะก็สนใจก็มาร่วมเจรจาธุรกิจกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาณโรงแรมดีการ์เดียนพลาซ่าตรงนี้ได้นะคะ